ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงยุวกษัตริย์ครับแผ่นดินเมื่อพระเจ้าจุลนีทรงพระเยาว์พระนางสลากเทวีเป็นมเหสีของพระเจ้ามหาจุลนีเป็นชู้กับพราหมณ์ชื่อฉัพพิร่วมกันวางแผนปรงพระชนพระเจ้ามหาจุลนีแล้วยกราชสมบัติให้พราหมณ์เป็นมเหสีของพราหมณ์นั้นวันนั้นจุลนีราชกุมารทูลพระมารดาว่าหิวพระนางจึงให้ของเคี้ยวและน้ำอ้อยแก่พระโอรสฝูงแมลงวันได้กลิ่นน้ำอ้อยจึงรุมตอมพระกุมารพระองค์คิดว่าจะกินขนมนี้โดยไม่มีแมลงวันตอมจึงเลี่ยงไปนิดหนึ่งแล้วทิ้งน้ำอ้อยลงที่พื้นหยดหนึ่งเพื่อให้แมลงวันหนีจากตนไปตอมน้ำอ้อยที่พื้นพระราชกุมารเสวยของควรเคี้ยวโดยไม่มีแมลงวันด้วยปัญญาเช่นนี้พราหมณ์เห็นกิริยาพระกุมารจึงคิดว่าพระกุมารนี้ฉลาดเกินไปเมื่อเจริญวัยแล้วจะไม่ให้ราชสมบัติแก่เราควรจะฆ่าราชกุมารนี้เสียพราหมณ์จึงบอกให้พระนางสลากเทวีทราบเพราะความที่พระนางเป็นผู้ฉลาดจึงรับว่าดีเราฆ่าพัสดาเพราะรักท่านแล้วยังจะต้องการลูกคนนี้อีกทำไมแต่ต้องทำเป็นความลับโดยไม่ให้ประชาชนรู้ว่าพระกุมารถูกฆาตกรรมแล้วจึงลวงพราหมณ์ว่ามีแผนที่จัดการอย่างแยบยลพระนางสลากเทวีเป็นผู้มีปรีชาสามารถในการวางแผนจึงเรียกพ่อครัวมารับสั่งว่าฉัพพิพราหมณ์ต้องการฆ่าพระโอรสเจ้าจงช่วยชีวิตพระโอรสต่อไปนี้ขอให้พระโอรสอยู่ในเรือนของเจ้าทุกวันตัวเจ้าพระโอรสและบุตรของเจ้าจงนอนในห้องเครื่องเพื่อไม่ให้ใครสงสัยพอผ่านไปจนรู้ว่าไม่มีใครสงสัยแล้วจึงวางกระดูกแพะไว้ที่นอนของเจ้าทั้งสามคนทำให้เป็นเหมือนกระดูกคนขณะที่ผู้คนนอนหลับในเวลากลางคืนจงจุดไฟเผาห้องเครื่องเหมือนเกิดไฟไหม้อย่าให้ใครรู้แล้วพาพระโอรสและบุตรของเจ้าหลบหนีออกจากประตูรับไปนอกแคว้นอย่าให้ใครรู้ว่าบุตรของข้าเป็นพระราชโอรสจงรักษาชีวิตพระโอรสไว้พระนางประทานทรัพย์ให้พ่อครัวพ่อครัวทำตามนั้นพาบุตรของตนและพระราชกุมารไปสากลนครในมัทรัฐแล้วรับราชการเป็นพ่อครัวในราชสำนักพระเจ้ามัทราชเพราะความมีฝีมือดีและตั้งใจทำงานพระเจ้ามัทราชจึงถอดพ่อครัวคนเก่าออกประทานตำแหน่งให้พ่อครัวคนใหม่แม้กุมารทั้งสองคนก็ไปพระราชวังกับพ่อครัวเป็นประจำพระราชาตรัสถามว่าเด็กทั้งสองคนนี้บุตรใครพ่อครัวทูลว่าเป็นบุตรของตนพระเจ้ากรุงสากลนครตรัสว่าหน้าตาไม่เหมือนกันไม่ใช่หรือพ่อครัวเพชรทูลว่าขอเดชะเป็นลูกคนละแม่พระเจ้าข้าครั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปจุลนีราชกุมารและธนุเสขกุมารเล่นกับพระธิดาในพระราชนิเวศจนเกิดความคุ้นเคยกันจุลนีราชกุมาร
กับนันทาราชธิดาพระเจ้านันทราชเกิดมีจิตปฏิพัทธ์กันวันหนึ่งจุลนีราชกุมารให้ราชธิดานำลูกคางและเชือกบ่วงมาในสถานที่เล่นแต่พระธิดาไม่นำมาจุลนีกุมารจึงตีจนพระธิดากันแสงราชาทรงสดับเสียงพระธิดาจึงตรัสถามว่าใครตีลูกเรานางกุมาริกาคิดว่าถ้าบอกว่ากุมารนี้ตีพระบิดาต้องลงราชทัณฑ์จึงไม่ตรัสบอกด้วยความรักราชกุมารนั้นพระธิดากราบทูลว่าไม่มีใครตีพระเจ้ามัทราชทอดพระเนตรเห็นจุลนีราชกุมารตีพระธิดาด้วยพระองค์เองแต่พระธิดากลับปกป้องทรงดำริว่ากุมารนี้ไม่เหมือนพ่อครัวผู้มีรูปร่างสะอาดงดงามสง่าผ่าเผยไม่กลัวจนเกินเหตุกุมารนี้น่าจะไม่ใช่บุตรพ่อครัวตั้งแต่นั้นมาพระองค์ทรงสังเกตกุมารนั้นเมื่อนางนมนำของเสวยมาถวายพระธิดาในที่เล่นพระธิดาก็ประทานแก่เด็กอื่นๆเด็กเหล่านั้นคุกเข่าน้อมตัวลงรับฝ่ายจุลนีราชกุมารยืนรับจากพระหัตถ์พระธิดากิริยานั้นไม่ได้รอดพ้นไปจากสายตาของพระเจ้ามัทราชวันหนึ่งลูกคางของจุลนีราชกุมารเข้าไปภายใต้ที่บรรทมพักผ่อนของพระราชาจุลนีราชกุมารคิดว่าเราไม่ควรเข้าไปใต้ที่บรรทมจึงเอาไม้เขี่ยลูกคางหยิบออกมาพระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยานั้นเข้าพระทัยว่ากุมารนี้รู้ว่าอะไรควรไม่ควรจะต้องไม่ใช่บุตรพ่อครัวแน่จึงให้เรียกพ่อครัวมาตรัสถามว่ากุมารทั้งสองคนนี้เป็นบุตรใครพ่อครัวทูลว่าเป็นบุตรของตนทั้งสองคนพระราชาตรัสข่มขู่ว่าอย่าโกหกข้ารู้ว่าเป็นบุตรของเจ้าหรือไม่ใช่ถ้าไม่บอกความจริงข้าจะฆ่าเจ้าเสียจึงเงื้อพระแสงขันพ่อครัวกลัวพระราชอาญาจึงทูลว่าข้าพระองค์ต้องการให้เป็นความลับครั้นพระราชาประทานโอกาสจึงกราบทูลตามความเป็นจริงพระราชาทรงทราบความจริงแล้วครั้นอยู่ต่อมาถึงเวลาที่สมควรจึงแต่งพระธิดาของพระองค์ประทานให้จุลนีราชกุมาร